This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เข้ารายการแล้วเหรอแล้วสวัสดีคุณดวงชัยครับสวัสดีครับสวัสดีว่าเมื่อกี้ผมชีวิตนะไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าจะได้ร่วมงานกับคุณชัยในฐานะที่เป็นมานั่งพิธีกรร่วมมานั่งแบบนี้เพราะว่าโอเคละร่วมงานกันมาเป็น10ปีในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชากับเจ้านายบอสกับเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้นะดุไหมดุสั่งอย่างเดียวใช่ไหมใช่คือผมจะบอกคุณเลยนะว่าไม่คนอย่างคุณสุชัยเนี่ยนะความเสมอต้นเสมอปลายคือก็หมายความว่าก็ยังดุเหมือนเดิมแล้วก็ยังสนใจข่าวอยู่เหมือนเดิมครับและยิ่งพอโลกมันเปลี่ยนจำได้เลยคุณชัยบอกกับทีมงานว่าวันที่มันมีกล้องอะไรสักตัวเล็กๆแล้วมันฟลิปแล้วมันถ่ายออกมาให้คุณภาพได้เท่ากับกล้องใหญ่กล้องใหญ่ที่แบกกันมาเนี่ยจำได้ไหมคุณชัยก็บอกว่าอันนี้คือ disruptแต่ผมจำไม่ได้วันนั้นใช้คำว่า disrupt หรือเปล่าย่างนั่นตอนนั้นยังบอกว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วแล้วก็งงดีกว่า disrupt อีกดีกว่าแล้วก็วันที่มีคนมาบอกว่าที่คุณสุชัยเล่ามีคนบอกว่าเฮ้ยเฟซบุ๊กแม่งไลฟ์ได้แล้วสิบปีประมาณ10ปีแล้วคุณชัยบอกว่านี่แหละหายนะของพวกมึงมาแล้วใช่ผมบอกหายผมหันมาเลยได้อยู่ในวันนั้นผมจำได้อยู่ในห้องสตูดิโอข่าวเนี่ยแล้วก็มีนักข่าวคนมาบอกคุณสุชัยไลฟ์ Facebook รู้จักไหมบอกรู้จัก Facebook ก็เราเดิมมันเทคเบสเป็นเทคแต่ตอนนี้มันไลฟ์แล้ววันนั้นมันไลฟ์ได้แล้วมันเทสไลฟ์ได้แล้วนะครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะบ้าทำให้ดูสิเอาคุณสุชัยคุณสุชัยพูดเลยแล้วเนี่ยไลฟ์ดูเลยไลฟ์ชิบหายความชิบหายมาเยือนแล้วแต่ทุกคนด่าผมนะบอกว่าคุณสุชัยตื่นเต้นเกินไปตื่นตระหนกเกินไปตระหนกยังไงคนก็ต้องดูทีวีเพราะทีวีเนี่ยมันคือมาตรฐานทุกคนต้องมานั่งอยู่หน้าจอทีวีข่าวมันก็ต้องทุ่มหนึ่งใช่ไหมผมบอกไม่แน่เว้ยถ้ามันทำอย่างนี้ได้นะข่าวมันไม่ต้องทุ่มหนึ่งแล้วนะใช่นะวันที่มันเกิดเหตุนะไม่ต้องมานั่งรอข่าวค่ำข่าวกลางวันเลยหรอกมันก็สดไปเลยใช่แต่คนเนี้ยเขาผ่านเพราะว่าเขาต้องทำทีวีแบบอนาล็อกUBC cableตอนนั้นเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยมันต้องเรื่องใหญ่มากก็มีรถโอบีโอ้โหโอบีคนแรกขึ้นร้อยขึ้นร้อยเองอยู่ช่อง9ใช่ไหมใช่รถโอบีออกทีใช่คนกี่คนเยอะเยอะหลายสิบ50บวกนะขึ้นร้อยขึ้นร้อย50บวกนะครึ่งร้อยครึ่งร้อยนะผมพอเวลาผมไม่พูดผมพูด20แล้วนี่50แล้วจริงๆแล้วครึ่งร้อยดูน้อยแล้วคุณไม่รู้นี่เขารู้เพียงว่าส่งเงินคืนค่าใช้จ่ายจากครับบ้านหลายแสนบาทคือต้องยอมรับว่าในฐานะที่เราเป็นคนทำงานเนี่ยเราไม่ได้ดูbottom lineแต่คุณสุชัยเนี่ยผมต้องดูเป็นคนดูbottom lineทีนี้การดูbottom lineเนี่ยง่ายๆเลยนักบริหารตัวแดงตัวแดงใช่ใช่ไอ้ชิบหายแล้วแดงไอ้ที่พอไม่เอาไม่ให้ไม่ซื้อแล้ววิญญาณนักข่าวด้วยไงครับอันนี้เราดูในฐานะสองอย่างข่าวต้องเร็วต้องออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมาถามว่าจะถ่ายกี่ชั่วโมงอะไรถ้าเอามึงต้องเบรกก่อนอีกด้านหนึ่งเราต้องดูเขาจริงวันหนึ่งผมต้องมาบริหารนะผมต้องดูว่าทำลายด้วยนะไม่เข้าใจเลยเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจเลยเนี่ยกล้องพังจะขอไปเอาไงเนี่ยไม่เอาไปซื้อใหม่ละรถใช่ไหมรถขาวไม่ต้องเพิ่มมันก็ไปพร้อมกันแล้วกันเมื่อกี้บอกกันแต่ว่าตอนเขาอยู่อีกฝั่งเนี่ยเขาด่าผมที่หมายคุณตุลชัยเขาจะเอาดีแล้วก็ไม่ลงใช่ใช่อันนี้พอเราต้องมาเป็นเองเนี่ยแล้วจะรู้น้องก็ด่าผมผมด่าคุณสุชัยนี่ตกลงบริหารตอนนี้เป็นอะไรเป็นพออยู่นะตอนนี้เป็นอะไรพออข่าวไทยรัฐครับคุณปนดนี่เขาเข้าใจผมวันนี้เองหลังจากผ่านมาหลายสิบปีเข้าใจมันระยะหลังแต่ว่าเพิ่งมาคอนเฟสชั่นเหรอเพิ่งมาสารภาพผมจะเล่าคุณฟังนะคนที่แสบกว่านี้อีกครับคือใครชื่อจอมขวัญจอมขวัญแขกเป็นแขกของเราตอนนั้นก็เป็นนักข่าวแล้วจอมขวัญเราเพื่อนข่าวกันนะแล้วเราบอกว่าเนี่ยคู่แข่งเราเป็นอย่างนี้ผมก็วิเคราะห์ฟังคู่แข่งเราข่าวเร็วอย่างนี้แล้วเขาออกมาทีเขามีหน้าจออย่างนี้แต่ต่างนานาเราเนี่ยต้องทำให้ดีไม่ใช่แค่ดีเท่าเขาแต่ต้องดีกว่านี้จอมขวัญยกมือคุณตุ้ยชัยทำจะให้ดีแล้วไม่ลงทุนเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอช่างกล้าผมนิ่งเลยนะตอนนั้นน่าจะเด็กมากนะเด็กผมก็พูดไปออกก็จริงของมันแล้วผมบอกอ้าวแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าเราที่นี่มันไม่ได้มีสตางค์มากเหมือนเขาทุกคนเงียบแต่ว่าการไม่มีสตางค์มากเหมือนเขาไม่ใช่ข้อแก้ตัวใช่ผมก็เล่นกลับเลย
มันนิ่งมันก็นิ่งบอกว่าทำให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่าฝีมือสำคัญกว่าอุปกรณ์ผู้บริหารเดี๋ยวผู้บริหารไม่มีหน้าที่ที่บอกว่าทำไม่ได้มีหน้าที่ว่าต้องได้ต้องเอาไอ้ที่ทำไม่ได้ไปทำไงให้มันได้ได้จำประโยชน์ได้ไอ้นี่ใช้ได้ทุกอันปะทุกธุรกิจอ่ะมันจะกัดการเมืองใช้ได้ไหมวันนี้เราคุยเรื่องนี่แหละผมจะโยงเข้าไปเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเอาไม่ชนสุดสัปดาห์เล่มล่าสุดเปิดไปหน้าไอ้ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจครับอ๋อนุ่มบางจันทร์เป็นคลาสเรียนคลาสเดียวกันคลาสเมทที่ธรรมศาสตร์เขาเขียนถึงนายกเศรษฐาเขาทิ้งท้ายตุ้มเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปคุยกับนายกเศรษฐาเยอะมากตั้งแต่สมัยที่นายกยังไม่ได้เป็นนายกคุยกับคุณทักษิณเยอะด้วยใช่มันมีประโยคนึงเขาบอกว่าเศรษฐาประชุมลูกน้องแล้วก็เศรษฐาก็บอกลูกน้องว่าทำไมอันเนี้ยหน้าที่ของพวกคุณที่เป็นผู้บริหารเนี่ยไม่มีมาบอกว่าอะไรที่มีปัญหาแล้วทำไม ต้องคอยคิดว่าทำให้ได้นี่คือเศรษฐาใช่ไหมนี่คือปณิธานคุณเศรษฐาแต่บัดนี้แต่บัดนี้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยก็มี question มากมายว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาตั้งใจจะทำมันไม่ได้ทำเพราะอะไรวันนี้ถึงชวนคุยไงว่าใช่ๆเดี๋ยวผมเล่าถ้าเศรษฐาแข็งข้อทักษิณโอ้โหคุณชายคำว่าถ้าเนี่ยมันคือ what if อะครับ what if ผมว่ามันอันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกสมมุติว่าเดี๋ยวแต่มันคือสมมุติว่าไงสมมุติว่าเศรษฐาแข็งข้อทักษิณตัวผมนะช่วงหนึ่งคือผมเรียกว่าช่วง pre electionก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้หรอกว่าก้าวไกลจะได้คะแนนเยอะใช่ใช่เพื่อไทยเขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าเขาจะได้เยอะแลนสไลด์ประมาณสัก200ตอนนั้นน่ะ200นะก้าวไกลยังคิดตัวเลขกันอยู่ที่90ของเพื่อไทยใช่ไหมของก้าวไกล90เพื่อไทย200คุณสุชัยเกินนั่นอีกก่อนเลือกตั้งอ้วนเนี่ยภูมิธรรมบอกว่า230อย่างน้อย230แต่ว่ามีสิทธิ์ก็เป็น270ครับแต่ของก้าวไกลเขาคิดแค่เท่าไหร่เก่ง80 90ก็เก่งแล้ว80 90ผมว่าโอ้โหหรูแล้วไงแล้วยังไงก็ได้มีโอกาสไปพบปะคุณเศรษฐาในที่ยโสธรไปทานข้าวไปอะไรไปสัมพงสัมภาษณ์ปณิธานของแกเนี่ยวันนั้นแกยังเล่าเล่นๆเลยว่าถ้าแกเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตเอ่ยนามนะรัฐมนตรีต่างประเทศแกอยากจะชวนคุณจริพร WHอ๋อจะมีพอเลยนะใช่ใช่ไม่คือเหมือนกับว่าตอนนี้หลังก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งคือหมายความว่าคุณเศรษฐาเนี่ยได้เนมชื่อคนที่คิดว่าเป็นมืออาชีพที่จะเอามาลงในจุดต่างๆคุณจริพรเนี่ยท่านนายกเนมว่าก็คงจะพูดที่เล่นที่จริงกับคุณจริพรแหละอยากจะให้มันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะว่ามิชชั่นของต่างประเทศคือเอาของไปขายและคุณจริพรเนี่ยบอกว่าเหมาะสมเก่งแล้วก็เนมคนต่างๆนานามาทีนี้พอเรากลับมาดูว่าการจัดรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นการตั้งการเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะคนเลือกไม่ใช่แกนั่นน่ะก็นี่ไงก็ประเด็นก็อยู่ตรงนี้ไงครับคนเลือกไม่ใช่ท่านเนี่ยผมนั่งย้อนความว่าการจัดรัฐมนตรีที่ประเทศนี้นะจัดรัฐมนตรีที่มันตรงใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะยุคไหนยุคคุณอนันต์สุชัยครับอนันต์ดาจุลผมจดมาต้องกลับบ้านมาผมทำงานบ้านมาคุณอนันต์เนี่ยอนันต์หนึ่งเนี่ยไหมอนันต์หนึ่งกับสองไม่ต่างกันมากนะโคมนาคมให้อาจารย์นุกูลอาจารย์นุกูลไปลื้อโทรศัพท์คุณหนุ่ยใหญ่จำได้แล้วไปลื้อโทรศัพท์ใครอ่ะตอนนั้นไม่เอ่ยนามกันบริษัทนึงอ่ะใหญ่มากปัจจุบันอ่ะไม่ต้องไม่ระบุทุกคนรู้อ่ะว่าไปกล้าทำกระทรวงวิทยาศาสตร์อาจารย์เพจิตเอื้อทวีกุลเนี่ยตรงที่สุดละเป็นด็อกเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์กระทรวงพาณิชย์คุณอมรเรศอยู่ SCG อมรเรศศิลาอ่อนอมรเรศศิลาอ่อนอยู่ SCG กระทรวงศึกษาดร.ก่อสวัสดิพาณิชย์คุณจะต้องรู้จักอันนี้นักการศึกษาเป็นต้นเนี่ยคือการเลือกคนที่ถูกเอาก็บอกคุณนันทำได้ดิแกมาจากเนี่ยเป็นนายก8รับเชิญใช่ไหมนายก8มีอำนาจทหารดัวเอ๊ะฟังผมนะคุณอนันต์ได้รับการแอปพอยต์เป็นนายกรับเชิญใช่ไหมใช่ผมถามว่าสถานะคุณเศรษฐากับคุณทักษิณเอาตอนนี้พรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาก็ดีนายกปูก็ดีเจ๊แดงก็ดีใครก็ดีเชิญคุณเศรษฐามาเป็นนายกรับเชิญใช่ไหมใช่ทั้งนั้นถ้าใช่ก็ต้องให้เขาก็ไม่ให้อำนาจไงแต่เขาไม่ให้ไงเขาไม่ให้ไงอำนาจต่อรองต่างกันใช่ของคุณอนันต์เนี่ย
ทหารทำแล้วหาตัวนายกไม่ได้ก็ให้คุณรัฐบาลไปแล้วก็ต้องมีภาพที่ดีด้วยต่างประเทศจะเล่นคุณครับฉะนั้นคุณสุจินดาก็เลยต้องไปชวนคุณอนันต์แล้วคุณอนันต์ก็ฉลาดตั้งแต่วันแรกตอนแรกไม่รับไม่รับแต่พอรับบอกผมมีเงื่อนไขข้อเดียวผมตั้งครม.เองตั้งครม.เองแค่นี้แหละและสุจินดาต้องยอมยอมใช่ไหมต้องยอมแต่ว่าสุจินดาก็บอกผมก็มีบางคนนะที่อยากอันนั้นว่าเป็นรายๆไปกระทรวงกลาโหมการทำกระทรวงกลาโหมแต่ผมจำที่หนึ่งย้อนที่คมนาคมกันคมนาคมเนี่ยสู้กันวิโรจน์แสงสนิทจากทหารจากทหารกับแกคุณสุจินดาก็บอกว่าอยากให้คุณพลเอกวิโรจน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมคุณอนันต์บอกไม่ได้ไม่ได้เพราะคมนาคมเนี่ยมีผลประโยชน์เยอะแล้วแกจะมารื้อเรื่องโทรศัพท์แล้ววิธีของแกที่แฮนเดิลกับ CP เนี่ยคุณอนันต์เออชื่อเลยเหรออนันต์ทุกคนก็รู้มั้ยมันนี่ความลับแน่ๆมันนานมาแล้วมันนานมาแล้วมาแล้วคุณอนันต์เล่าเองผมก็ไม่ได้ไปหักคอหรืออะไรเพราะว่าผมก็รู้จักกับเสียเจ้าสัวผมก็บอกเฮ้ยขอแบ่งมาต่างจังหวัดเนี่ยขออยู่เอากรุงเทพไปจะได้มั้ยอ่ะใช่ๆใช่มั้ยก็เป็นการขอความร่วมมือซึ่งเชื่อไหมตอนหลังผ่านมาสัก10ปีเนี่ยคุณธนินทร์บอกผมเองว่าขอบคุณท่านนายกอนันต์มากเลยตอนนั้นนะถ้าจะผมยังเอาไอ้ต่างจังหวัดอยู่นะผมแย่นี่ทั้งสองฝ่ายสมฐานนะผมเจอทั้งคุณอนันต์และทั้งคุณธนินทร์ไงผมถึงรู้ว่าเอาคำถามเดียวกันไปถามแล้วผมถามคุณสุชัยสุจินดากับอันดับประชาชนทักษิณกับคุณเศรษฐาคนละเรื่องเพราะว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องการคุณเศรษฐาเพราะว่าอุ้งอิงยังไม่พร้อมเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยคุณเศรษฐามีอำนาจต่อรองแต่แบบไทยๆแล้วแบบที่รู้จักกันมาก่อนแล้วแบบที่นับถือกันในลักษณะที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีสิทธิ์จะบอกว่าเอ้ยนี่ช่วยหน่อยทำนี้หน่อยอย่าลืมว่าเขารู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะใช่เขารู้จักกันรู้จักกันมาในฐานะนักธุรกิจด้วยกันฐานะที่มีพระคุณนะไม่ใช่ในฐานะที่ว่าแหมถ้าไม่มีคุณผมตายแน่นอนแล้วตอนนั้นก็จริงๆว่าไปแล้วเนี่ยอุ้งอิงยังไม่พร้อมแล้วเศรษฐาก็อยากเป็นเขาอยากเป็นจังชีวิตนี้ชีวิตหนึ่งเนี่ยเป็นนายกเนี่ยอยากเป็นฉะนั้นก็เลยยอมเงื่อนไขต่างแต่ว่าซุ่มเสียงก่อนที่การเลือกตั้งจะรู้ว่าเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนำเนี่ยแกก็ค่อนข้างแข็งนะบอกว่าเขาต้องมีสิทธิ์ในการเลือกคนเองแต่สุดท้ายมันระบบการเมืองไทยพอมันเป็นพรรคร่วมใช่แล้วยิ่งพอเป็นพรรคร่วมนะการบริหารพรรคร่วมเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ทำให้เป็นยังใหม่มากก็ต้องยอมทักษิณเพราะทักษิณบริหารรัฐบาลผสมครับแล้วก็เป็นคนยื่นหมูยื่นแมวได้คุณเศรษฐาตอบไม่ได้หรอกอันนี้ผมอยากได้ตำแหน่งนี้คนนี้ไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ผมขอหน้าหนังเศรษฐาไม่รู้อันนี้เข้าใจแต่เอาเฉพาะท่าก่อนเนี่ยเนี่ยปรับครม.เนี่ยเนี่ยจะปรับครม.นี่ยังไม่เสร็จนะไม่ไม่แต่ว่าเศรษฐามีอำนาจในการปรับไหมเราออกอากาศวันนี้วันที่วันที่ประกาศยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นวันจันทร์แต่ว่าเอาคืออำนาจเวลาเนี่ยมีอำนาจไหมบ่ายสองครึ่งเนี่ยวันศุกร์บ่ายสองครึ่งวันศุกร์เนี่ยหลายกระทรวงเริ่มลงตัวนะแต่กระทรวงการคลังนะคุณสุชัยเราเคยเห็นไหมกระทรวงการคลังคุณพิชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการเราเคยเห็นกระทรวงการคลังมีรัฐมนตรีช่วย3คนนะไม่เคยแต่ตอนนี้มันไม่ลงตัวเพราะว่าแน่นอนคุณจุลพันธ์อยู่ยังไงก็ต้องอยู่เพราะว่าก็เป็นหนังหน้าไฟเรื่องดิจิทัลบริษัทต่างคุณเผ่าภูมิต้องมาต้องมาแล้วก็คุณกิตาล่าสุดไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะไม่หลุดไม่ยอมที่จะหลุดใช่ไหมไม่ยอมที่จะหลุดดังนั้นเนี่ยจะกลายเป็น3น้ำตีช่วยนะพักเขาไม่ยอมไม่ยอมเขาไม่ยอมคืออะไรภูมิรวมไทยสร้างชาติไม่ยอมเพราะแต่ตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยรวมไทยสร้างชาติมีเสียงเยอะนะเพราะอะไรไหมคือดีลมันดีลอสวไปด้วยนะดิวสวด้วยอย่าลืมไม่ได้ดิวเฉพาะเฮ้ยรวมไทยสร้างชาตินะใช่ตอนนั้นจะโหวตให้เศรษฐานี่ต้องดิวกับสวสวนี่ต้องดิวผ่านลูกตู่ไหมล่ะไม่แต่นั่นเลยรอบนี้คุณเศรษฐาต้องฟังคุณทักษิณไหมหรือเจอที่ไหนอันนี้ดีกว่านะผมนั่งจดมานะผมนั่งจดมานะในที่สาธารณะในที่พับลิกเนี่ยเราเห็นคุณเศรษฐากับคุณทักษิณกี่ครั้งสามครั้งนะ
สี่ครั้งอ๋อสี่แล้วพายผมก็ไม่สามได้ไห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 มต้องยอมต้องยอมวันที่24กุมภาครับคุณเศรษฐาไปหาคุณทักษิณที่บ้านแสนสองล้านหลังจากหลังคุณเซ็นหลังคุณเซ็นหลังออกจากโรงพยาบาลหลังออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมหลังออกจากโรงพยาบาลได้7วันนี่ผมนั่งนับเลยนะสัปดาห์ไปหานะอีกทีหนึ่งวันที่15มีนาไปพบที่เชียงใหม่เออใช่ที่นั่งมีนักข่าวมีนายกนายก3คนบ้านที่บ้านเจ๊แดงแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดวันนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าจะมาขอคำปรึกษาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจครั้งที่3ไปรดน้ำและครั้งที่4ที่บ้านสงกรานต์ครั้งที่4เมื่อวานวันที่25โรงแรมเรสโรสโรสูดแบงคอกแต่พี่ว่าภูทับบอกไม่มีไม่มีไม่มีแต่เราเทปวันที่มันสุกนะคือไม่มีเขาบอกว่าไม่มีไม่ไปแต่ผมถามนะพี่อ้วนเขาบอกว่าไม่ได้ไปแค่ไปคุยเรื่องถ้าจะคุยกันน่ะพี่อ้วนกับท่านนายกเนี่ยคุยกันที่ทำเนียบก็ได้นะเพราะว่าหมายวันที่25เนี่ยเขาอยู่ทำเนียบแต่แล้วเขาออกไปงานจิตอาสา904ถูกต้องก็คุยที่ทำเนียบก็ได้ที่ทำเนียบแต่ผมถามออฟฟิศเขาอยู่ใกล้กันมากนะแต่ผมถามว่าไปที่โรสวูดทำไมอ่ะคุยทำเนียบไม่เป็นข่าวและโรสวูดมีอะไรโรงแรมใครอันนี้ดีกว่านะคุณเอ๊เคยไปไหมคุณชายเคยไปไหมไม่เคยไปผมเคยไปทีนึงก็เลยไม่เคยไปโหสวยงามหรูหรามากหรูหรามากปกติโรงแรมเนี่ยมันจะมีสภาพของโรงแรมที่รถเก๋งจอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นประตูเข้าแต่นี่เขาดีไซน์ผมเข้าใจว่าพื้นที่มันหน้ามันแคบรถจอดไม่ได้รถต้องไปจอดข้างบนแต่เมื่อวานนักข่าวรายงานมาว่ามี Rolls Royce รุ่น Ghost สีดำผมไม่บอกเลขหมวด2ตัวหน้านะ9999 99จอดอยู่คันเดียวโอ้ว้าก็ของใครล่ะกระจอกข่าวนักข่าวก็ไปถามลุงยามลุงยามก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็มาบางทีอาทิตย์นึงมา 3-4 วันน่ะคันนี้เหรอคันนี้แหละหรืออาจจะเป็นคันอื่นแหละแต่เจ้าของคันคนเดียวกันบางวันก็อยู่ถึง 2:00 น.ผมเลยบางวันอยู่ถึง 2:00 น.แปลว่าอะไรมาบ่อยเนี่ยบอกมาบ่อยไม่รู้มาสปามาอะไรป่ะผมกำลังจะบอกว่าย้อนกลับไปเทียบเคียงเหตุการณ์นะบิ๊กโจ๊กนี่ไงฮะบิ๊กโจ๊กถ้าทุกคนจำได้มันจะมีจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่บิ๊กต่อเขาออกห้ามข้าราชการตำรวจไปรายงานตัวกับบิ๊กโจ๊กเพราะว่าเสียเวลาการทำงานมันจะมีฉบับนึงใช่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 เพราะอะไรเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยฐานบัญชาการแกอยู่ที่สโมสรตำรวจใช่ไหมแล้วแกก็เรียกคนมาเรียกคนมาวิธีการเรียกของคนมาเนี่ยจริงๆในทางสัญญะเนี่ยมันแปลว่าเฮ้ยพวกมึงมาอะไรกูมารายงานตัวมารายงานตัวกูทั้งที่เขากตล.แต่งตั้งบิ๊กต่อแล้วก็หมายความว่านั่นคือศูนย์บัญชาการสำนักงานตัวแห่งชาติสาขา2สาขา1กับตัวจริงเขาอยู่ที่ปทุมวันผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทุกวันเนี่ยจัง2ล่าบ้านศูนย์บัญชาการ1ผมถามนักข่าวแล้วว่าเฮ้ยนักข่าวไม่ขอสงวนแหล่งข่าวศูนย์บัญชาการรัฐบาลที่แท้จริงอยู่ที่โรสวูดหรือจันสองล่าโรสวูดก็ย้ายมาแล้วนะย้ายมาแล้วย้ายมาที่โรสวูดโอ้รู้จริงแล้วแหล่งข่าวเนี่ยคนเฝ้ารถหน้าโรงแรมก็ต้องเป็นแหล่งข่าวเห็นไหมนี่คือการสอนนักข่าวระดับสูงสุดสุดยอดไม่ใช่แค่ไปรอนายกรออ้วนเอ้ยไม่ใช่เช็คดูที่แม่ค้าขายกล้วยปิ้งข้างหน้าเนี่ยเห็นใครผ่านมาบ้างคนธรรมดาที่สุดเนี่ยผมว่าเหมือนกับมีคนบอกผมว่าเวลาคุณจะซ่อนของอะไรสักอย่างที่มีค่านะคุณอย่าไปใส่เซฟคุณวางไว้ในที่ที่คนเห็นง่ายที่สุดคนจะไม่เพราะมันจะมองไม่เห็นเช่นเดียวกันเวลาไปทำข่าวที่ร่ำเรียนมาที่คุณชายสอนคือแม่ค้าแม่ขายกับพอคนขับรถแม่บ้านเด็กสืบน้ำเสิร์ฟน้ำเนี่ยถามให้หมดเป็นแหล่งข่าวที่ดีที่สุดถูกต้องแล้วเขาพวกคนพวกนี้ไม่โกหกนะไม่โกหกเขาไม่โกหกนะแล้วเขารู้ว่าเราไม่อ้างชื่อเขาด้วยแล้วจะไม่บอกแหล่งข่าวที่เป็นคุณเสิร์ฟอาหารเมื่อคืนนี้ไม่มีนี่ใช่ป่ะฉะนั้นเราจะได้ของจริงและก็นี่แหละตกลงโรสวูดก็จะเป็นศูนย์ประชาการแห่งที่สองเพราะว่าสะดวกกว่าที่จะไปบ้านจันสองลารถมันติดรถมันติดคนก็บ่นว่ารถมันติดแล้วก็ในแง่ทางกายภาพเนี่ยโรงแรมใครก็ขับรถเข้าออกเขาไม่รู้ที่บอกกันว่า
ถ้าจะซ่อนของให้วางตรงที่ทุกคนนี่มันคนไม่สังเกตคนไม่คนทั่วไปก็ไม่สังเกตนี่สุดยอดของศิลปะแห่งการปกปิดปิดบังตกลงเมื่อวานนี้ได้เจอทักษิณหรือเปล่านายกนักข่าวรายงานว่าเจอสิเจอสิเข้าใจว่าคุยสองเรื่องเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตกับเรื่องครม.แล้วคุณเศรษฐาได้ตามที่ขอไหมอันนี้นักข่าวยังสืบมาไม่ได้แต่ผมก็ถามนักข่าวนะแต่คุยพวกนี้ต้องวิดีโอคุยก็ได้นี่หว่าไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวมันทำไมต้องไปคุยเฟสทูเฟสการคุยเฟสทูเฟสเนี่ยมันต้องมีนัยยะก็คือต้องต่อรองต้องเพราะว่าคุยเนี่ยถ้าวิดีโอคอลแบบเนี้ยมันผมว่าฟีลลิ่งมันไม่ได้สบายไม่ถ้าจะง่ายๆถ้าจะบอกว่าเอาไลน์กรุ๊ปก็ได้นี่นะแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องต่อรองสองวิเคราะห์ว่าเพราะข่าวนักข่าวได้เบาะแสนี่ฉะนั้นต้องแปลว่าทักษิณก็อยากให้รู้ว่ากูเรียกมึงมาแต่ไม่ต้องการถ่ายรูปให้เห็นไม่ต้องการให้รู้คุยอะไรกันแต่ต้องการพิสูจน์ว่ามีอำนาจตัวจริงเอาง่ายๆนะเมื่อวานที่รถสูตรอ่ะอย่างที่คุณชัยบอกอ่ะนักข่าวทีวีช่องหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยไปช่องไหนรู้คนแรกน่ะรู้เป็นคนแรกแล้วอย่างว่าแหละนักข่าวนะพักพวกกันพอคนหนึ่งมองมาหมดนี่ก็ถามกลับไปว่าแล้วนักข่าวคนที่รู้เนี่ยรู้จากไหนอ่ะมันไม่ได้มีหมายลงที่ทำเนียบเนี่ยมันก็ต้องมีคนปล่อยข่าวนั่นการบอกมันก็มีวัตถุประสงค์มันมีทุกอย่างมันมีเป้าหมายผมจะบอกคนมันมีไลน์กรุ๊ปที่สายตรงกับทักษิณที่ตรงใช่ไหมกลุ่มใหญ่มีอยู่กลุ่มกลางมีกลุ่มนึงกลุ่มส่วนตัวมีอยู่กลุ่มนึงฉะนั้นเลือกเอาวันนี้เอาเฉพาะคนนี้ก่อนแล้วก็ exclusive เพราะไม่ใช่แค่ทีวีช่องหนึ่งนะเพจบางเพจอ่ะเขารู้ข่าวพวกนี้เร็วกว่าสื่อใช่เพราะเขาสนิทกันครับเขาจะไปบอกเลยว่าความจริงถ้าคุณติดตามคุณจะรู้ว่าผมหมายถึงเพจไหนเขาก็จะบอกเฮ้ยทำไมเพจที่มันมีอยู่เพจเดียวที่มีรูปพวกนี้วะแสดงว่าบางข่าวนั้นให้เลือกเพจบางข่าวให้บอกทีวีช่องหนึ่งแล้วก็รู้ว่าทีวีช่องหนึ่งก็จะไปบอกต่อแต่บอกด้วยว่าเข้าโรงแรมไม่ได้นะงานนี้รู้แค่ว่ามาเจอกันจบแล้วแปลว่าต้นทางอยากให้รู้อยากให้เป็นข่าวอยากให้รู้แต่ทำเสมือนว่าไม่ได้บอกแต่ไม่มีรายละเอียดเมื่อประธานบริษัทเรียกพนักงานมาสั่งงานให้รู้แค่นี้ครับจบมึงไม่ต้องมีรูปถ่ายไม่ต้องมาสั่งอะไรขอให้รู้แค่นี้และอะไรจะได้หยุดการล็อบบี้ทั้งหลายแหละไม่ต้องวิ่งแต่นั้นนะเคลียร์ที่นี่แล้วนะ4อภิมหาอำนาจ4คนเองพอนะ4คนนี้พอเลยนะผมเรียกมันเป็นโพลิตบูโรนะมันก่อไปด้วยประธานโพลิตบูโรประธานนายกแล้วก็เลขาธิการเลขาธิการแล้วก็ที่ปรึกษาใหญ่หมอเลียบไอ้หมอมิงอ้วนนายกทักษิณความจริงแต่ก่อนไม่มีเศรษฐาก็3นี่แหละก็3หน่อนี่แหละที่ตัดสินเกือบนั้นแปลว่าคุณเศรษฐาจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องฟัง3คนนี้ด้วย2ก่อนนอกจากคุณทักษิณ2ก่อนคือคนที่4เนี่ยจะรู้คนสุดท้ายคนที่4คือคุณทักษิณคนที่มีตำแหน่งทางตามรัฐธรรมนูญคนที่คุณเศรษฐาเอามาจากแสนสิริเนี่ยผมถามนักข่าวทำเนียบนะครับนับหัวได้มี2คนทุกวันเนี้ยที่เหลือก็เป็นของเพื่อไทยเค้าก็จัดก็จัดให้หมดแหละหมดดูง่ายๆเนี่ยเดี๋ยววันก่อนน่ะวันก่อนเจอหมอชัยก็ยังทักทายแกยิ้มแย้มดีนะหมอชัยที่ว่าที่อดีตโฆษกไอ้ว่าที่โฆษกว่าที่อะไรนะวันรุ่งขึ้นจะกลายเป็นอีกคนนึงคุณจักรพลใช่ไหมจักรพลคุณจักรพลก็เจ๊แดงเขาก็ส่งมาตอนนี้มีกี่สายที่ส่งคนมาครม.เนี่ยแล้วเราเชียร์ใครสิอาจารย์เจ๊แดงเอาเฉพาะเพื่อไทยนะเอาเฉพาะเพื่อไทยนะไม่ต้องไปนับพรรคอื่นนะไม่ต้องดิก็สายพี่ชายพี่ชายน้องสาวคนเล็กน้องสาวคนรองมีลูกสาวด้วยไหมลูกสาวยังเหรอลูกสาวมีที่เอิงเนี่ยผมว่าเขาถูกวางตัวให้อยู่ใกล้ชิดกับอุ้งตั้งแต่ตอนเรียนเดลศาสตร์แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันมามีอยู่ทีนึงไปทานข้าวกับคุณอุ้งเขายังพูดกันเล่นๆเลยว่าคนจะไปคิดว่าเอิงเป็นแฟนเพราะว่าขังไม่ได้ดีเขาไม่มีอะไรเขาสนิทกันมากรักใคร่กันมากก็เขาก็ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือแล้ว
ฉะนั้นเนี่ยพอขยับฐานะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ต้องตามมาด้วยก็มีสายก็ถึง103สาย4สายแล้วนะเนี่ย4สายนี่ดูไบด้วยนะนายกปูอยู่ลอนดอนฮะลอนดอนแล้วลอนดอนย้ายด้วยเหรอครับอยู่ลอนดอนอยู่ลอนดอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยฟังพี่ต๋อยเนี่ยอย่างน้อย4สายห้อมล้อมคุณเศรษฐาหัวข้อเราบอกสมมุติว่าเศรษฐาแข่งข้อทักษิณและอีก4สาย3สายนะมันจะเป็นไปได้เหรอถ้าคิดเล่นๆนะถ้าผมคิดเล่นๆนะว่าผมไม่เอาแล้วเว้ยผมลาออกเฮ้ยลาออกเลยเหรอผมลาออกผมถามกระบวนการเลือกนายกเนี่ยครับสวผมลาออกก่อน21เนี่ยก่อนโหวตใหม่ป่ะต้องโหวตใหม่ป่ะแล้วสวชุดเดิมมีสิทธิ์โหวตป่ะก็ต้องโหวตนายกอยู่นะก่อนผมมาได้ก่อน11ก่อนสภาได้จริงเว้ยยังไม่ถึง11นี่ยังไม่ถึง11ผมออกเลยเบื่อแล้วไม่เอาแล้วไม่ว่าไม่ไหวแล้วเลิกเหมือนป๋าพอแล้วลูกไม่เอาแล้วอุตส่าห์ป๋าก็อยู่8ปีนะอันนี้มึงอยู่7เดือนนะอันนี้ก็คือรายการเรามันวอทอีฟไงสมมติแต่ผมคิดว่าคุณเศรษฐาไม่ออกถ้าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ดิถ้าออกเนี่ยถ้าออกเนี่ยปุ๊บกระบวนการหานายกต้องเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมใช่ๆๆต้องใช้แคนดิเดตเดิมก็คือใช้บัญชีเดิมใช่มั้ยคุณเองอาจารย์ออกพิธาไม่ได้แล้วมั้งไม่ได้ยังไม่ต้องตีความโวยังไม่จบแล้วก็หนูหนูคุณตุ๋ยคุณตุ๋ยหัวหน้าพรรคคุณตุ๋ยใช่ไหมคุณตุ๋ยคุณชัยเกษมยังมีชื่ออยู่ชัยเกษมยังอยู่ชื่ออยู่ฉะนั้นเนี่ยระหว่างชัยเกษมกับอุ้งอิงคุณต้องเลือกด้วยหรือว่าคุณนี่แต่ว่าเขาเลือกเสนอชื่อเดียวไงรัฐบาลก็ต้องเสนอชื่ออุ้งอิงเพียงแต่ว่าข้อจริงถ้าเกิดเรื่องนี้จริงเพื่อไทยจะยังไม่เสนออุ้งอิงแน่นอนฉะนั้นเมื่อยังไม่พร้อมที่จะเป็นคุณอุ้งอิงก็จะต้องบอกคุณเศรษฐาว่าอย่าเพิ่งออกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่ากินมากเอ้ยกระโดแต่ผมฟังว่าคุณเศรษฐาแกแฮปปี้เหมือนกันนะดูเปลือยชื่อรอบนี้นะผมว่าแกแฮปปี้ฉะนั้นที่ต๋อยบอกว่าถ้าผมเป็นเศรษฐาเนี่ยเศรษฐาจะไม่มีมาบอกมึงอย่ามาเป็นกูไม่เป็นอย่างที่มึงสมมติคนเป็นนายกรัฐมนตรีและควบรัฐมนตรีการคลังรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะมันมีอันหนึ่งนะถ้าเอ๊ะเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยชื่อคุณลายเซ็นคุณอยู่ที่ธนบัตรเซ็นแล้วเฮ้ยเซ็นแล้วนี่ฮะมันเป็นผมว่ามันเป็นความภูมิใจนะมันเป็นความภูมิใจก็เสร็จแล้วไงคุณเสร็จแล้วเราได้แล้วไงเมื่อกี้บอกเองจะพึ่งอะไรไม่จบอย่างพูดถึงความ อยากอยู่เนี่ยคุณเศรษฐา 100% อยากทำงานอยากจะใช่แกเป็นคนอยากทำงานอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าภูมิทัศน์ตอนนี้มันไม่เอื้ออำนวยให้แกแต่รอบที่ผมว่าแกยังเนื้อแกอยากปรับครม.แล้วแกก็ได้บางส่วนได้ฟังอย่างเช่นที่หลุดมาใช่ไหมชื่อใครอย่างเช่นเจ๊แจ๋นเนี่ยนะสายตรงนะเขายอมปรับใช่ไหมโอ้เจ๊แจ๋นนี่เป็นของหมายความว่าคุณสมบัติช่วยแกตรงไหนเจ๊แจ๋นไม่ได้ช่วยไงไม่ได้ช่วยแต่คุณโยกเจ๊แจ๋นออกใช่ไหมหรือคุณโยกบอชลนาถออกเนี่ยมันกระเทือนเหมือนกันนะแต่ว่าคุณเศรษฐาชนะไงชลนาถเนี่ยก็ไม่หืออืออะไรหรอกเพราะว่าพอคุณทักษิณบอกเนี่ยนะไปได้เขาก็ไปเพราะว่าเขาคบกันมายาวนานผมว่าเคสเนี่ยกรณีชลนาถเนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นนายกแต่เจ๊แจ๋นนี่ชัดใช่ไม่ใช่แน่นอนอย่างคุณเกียงกากีนันโอเคแบบโยกแล้วโยกไม่ได้แต่อย่างน้อยผมคิดว่าคุณเศรษฐาได้ระดับหนึ่งได้อะไรบ้างคุณโยกเจ๊แจ๋นออกไปได้เนี่ยแกไม่เข้าขากันเนี่ยแกก็ได้ละอย่างน้อยเนี่ยคือผมว่าเจ๊แจ๋นไม่ใช่สายเศรษฐานะไม่ใช่เศรษฐาเศรษฐาจะให้ออกแต่แล้วก็ได้ออกเพราะว่าผมว่าเขาดู KPI ของรัฐมนตรีแต่ละคนเพราะรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยไปจับบุหรี่เถื่อนอย่างเดียวไม่ได้ไงแต่ว่าผู้นำหน้าก็ยอมเศรษฐาบางระดับเนาะผมคิดว่าบางระดับผมว่าเขาก็ต้องยอมกันบ้างยอมในบางตำแหน่งครับแต่ก็นี่สุทินล่ะคิดว่าอยู่ต่อใช่ไหมสองข้อที่กระผมสุทินไปมาอยู่ต่ออยู่ต่อใช่อยู่ต่อฮะอยู่ต่อำนาจต่อรองคืออะไรคุณสุทินเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็คือผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยคุณสุทินเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ข้ามวอดแล้วเวลาอยู่ในสภาเนี่ยผมว่าเขาปะทะกับก้าวไกลได้ดีนะแล้วเวลาเขาอภิปรายเนี่ยเขาขึ้นชี้แจงเนี่ยเอกสารไม่มีนะแต่พูดข้อมูลแน่นนะแต่อย่างนี้ทำไมไม่กลับไปอยู่สภาล่ะทำไมให้ชลน่านล่ะก็เพราะว่าผมคิดว่าทหารเนี่ยเขาไว้วางใจแล้วก็บางกระแสก็บอกว่าเอาจริงๆคนเป็นทหารเนี่ยคุณชายคนเป็นทหารเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้อยากได้ทหารที่เป็นซีเนียริตี้ที่เป็นซีเนียมาเป็นเจ้านายตัวเองถูกต้องเพราะว่า
ใช่ไหมเพราะว่าจะขยับจะขยายตรงนั้นตรงนี้รุ่นพี่ก็บอกเฮ้ยไม่เอาต้องเอางี้เขาเอาพลเรือนดีกว่าเพราะว่าคุณสุทินเนี่ยเขาไฟเขียวเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดฉะนั้นเนี่ยการที่วิธีคิดเดิมเราคิดว่าทหารต้องมีทหารเป็นรัฐมนตรีแต่หลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าการเปรียบเทียบไหมใช่คือทหารยุคนี้เขาอยากได้อิสระในการเลือกระดับหนึ่งระดับหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อเขาเลือกแล้วผ่านสุทินแล้วไม่ไปถึงคุณเศรษฐาแน่นอนไม่ไปถึงนายกทักษิณต้องเป็นคนข้ออีกทีหนึ่งเพราะคนข้ออีกทีคืออีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งแต่ถ้าผมเป็นเพื่อไทยนะเอาคุณสุทินอยู่ที่เดิมนะปลอดภัยอ่ะเพราะทหารคงไม่ปฏิวัติทำไมเอ้าจะแก้ใช่ไหมไม่คือผมคิดว่าเมื่อก่อนเพื่อไทยอาจจะมีบทเรียนนะเอาคุณยิ่งลักษณ์ไปก็โดนปฏิวัติใช่ไหมทะเลาะกันเนี่ยก็ฐานะก็ทำได้ถ้าจะปฏิวัติแต่เอาคุณสุทินไม่ได้หมดแล้วไม่แต่เอาคุณสุทินแก้คุณสุทินไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะเราอยู่เราเป็นนักข่าวมาเนี่ยนะเราอยู่กับการปฏิวัติเนี่ยมากี่ครั้งแล้วไม่มีเหตุผลคุณไม่ต้องหาเหตุผลผมดูแกไม่ปฏิวัติแกก็แกก็รักษาทหารแกปฏิวัติล่าสุดนี่ส่งทหารขึ้นไปที่ฝ่ายข่าวอ่ะแล้วก็ไอ้พวกทหารก็หลงไงเพราะว่าไม่รู้ห้องส่งอยู่ตรงไหนเราก็บอกให้นักข่าวบอกเองพาไปห้องนึงเลยก็เนี่ยที่หลงตอนทักษิณไปอเมริกาไปยูเอ็นใช่ไหมแล้วไปช่องเก้าไงไปผิดผิดที่ผิดที่ใช่ไหมใช่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 จู้ใช่ไหมจู้อ่ะผมเป็นทหารเนี่ยไอ้จู้ผมจะมาบล็อกให้คุณออกอากาศรายการสดเนี่ยผมต้องไปสตูไหนตึกนี้หรือตึกไหนงงตายเลยตึกสี่แต่จริงมันตึกนี้ไหมใช่ไหมนี่มันตายเลยไม่มีทางทหารครับโดยเฉพาะทหารต่างจังหวัดด้วยบางทียังขึ้นรถยังไม่ถูกเลยเนี่ยพอวันนั้นขึ้นไปนะเราก็บอกว่าเองพาเข้าไปห้องไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ห้องส่งไม่ใช่ห้อง MCR ไม่ใช่ MCR MCR คือใช่ไอห้องคอนโทรลอ่ะถ้ามันไปสวิตช์ออกก็ดำแล้วแบ็คแล้วนี่ไม่ต้องไปห้องนั้นนะพาไปห้องหนึ่งแล้วก็บอกนี่ครับห้องอากาศครับทหารก็ทำนั้นไม่ถูกแล้วครับบอกถ้าจะให้ทำอย่างนี้กดปุ่มอะไรนะเดี๋ยวจะให้มีอะไรบอกครับเดี๋ยวผมจะไปคุยเจ้านายผมแต่มีปืนนะคุณชายไม่แต่ว่าเราต้องมองไม่มองปืนเราต้องมองว่ามีอะไรเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวบอกผมจะได้ถามเจ้านายผมอ้าวแล้วก็โยนไปดิแล้วก็ต้องโยนไปหลายฝ่ายเพราะผมอยู่ข้างนอกผมโทรเข้าไปวันนั้นนะบอกมันอยู่ไหนวะบอกเนี่ยไปอยู่ชั้นคนละชั้นแล้วครับแล้วก็ล็อกไว้เลยนะตรงนั้นนะแล้วก็ห้อง MCR มึงล็อกไว้ด้วยหาเข้าก็ไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ให้เข้าไม่ออกมีอะไรต่อสายผมอย่างเดียวแล้วถ้ามันถามมึงว่าถ้าจะกดปุ่มปิดทีวียังไงบอกเดี๋ยวผมถามเจ้านายก่อนครับเจ้านายอยู่ไหนเจ้านายอยู่ข้างนอกครับเจ้านายติดอยู่ข้างนอกครับคุยกับท่านผู้ใหญ่ของกองทัพอยู่ครับมือมาทำคู่มืออ่ะคู่มือต่อต้านกันรัฐประหารนี่เหรอก็เจอมากี่ครั้งแล้วล่ะคู่มือต่อต้านการรัฐประหารสำหรับสื่อมวลชนประเทศโทรทัศน์ต้องทำเลยนะแต่ว่าเราจะไม่เจอคู่มือหนังสือพิมพ์ก่อนเพราะว่าตอนปฏิวัติหนังสือพิมพ์ยังมีตอนนั้นไม่มีทีวีครับออกเนชั่นภาษาอังกฤษประกาศหยุดพิมพ์ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปวันพรุ่งนี้ให้เริ่มพิมพ์ได้แต่ต้องส่งมาให้เซ็นเซอร์ก่อนเซ็นเซอร์ให้ส่งมาก่อนตีพิมพ์ทุกหน้าบอกมึงแล้วเสร็จแน่แล้วแล้วส่งไปไหนอ่ะถามให้ส่งไปที่สันติบาลให้ส่งศูนย์ราชการนะจ๊ะแล้วได้ออกไหมเนี่ยก็นั่นไงแล้วบอกไอ้ภาษาไทยเนี่ยยังไม่เป็นนะนี่ภาษาอังกฤษแล้วกูทำไงแล้วมันจะมีคนอ่านไหมโทรไปถามที่ว่าในช่วงภาษาอังกฤษเนี่ยคุณมีคนอ่านไหมโทรไปบอกเขาบอกว่ายังไม่รู้เลยเดี๋ยวถามผู้ใหญ่ก่อนหนังสือพิมพ์วันที่หนึ่งไม่บอกวันที่แปดแล้วทำไมอ่ะผมบอกมึงส่งหน้าเก่าอันนี้จริงจริงสิส่งหน้าเก่าสร้างได้ไงอ่ะเจริงก็มันจะไปรู้ได้ไงว่าหน้าไหนอ่ะแล้วคุณจะส่งหน้าไหนไปหน้าเก่าของอาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็เป็นข่าวอื่นก็ข่าวอื่นทั่วไปมึงจะไปรู้ว่าข่าวกูจะออกข่าวอะไรพรุ่งนี้ใช่ป่ะแต่เราก็พิมพ์ของใบไปเออของเก่าส่งไปดูที่ป่ะยังไม่ได้พิมพ์ก็ยังดิอ๋อยังไม่พิมพ์เลย์เอาท์ดิส่งไปแล้วมันจะรู้ไหมว่าเราส่งเป็นเพสอัพคือเป็นกระดาษปะหรือเป็นฟิล์มคือเราต้องขั้นตอนมันไม่รู้เองตำรวจใช่ไหมทหารไม่รู้หรอกว่าขั้นตอนที่ส่งให้มึงอ่ะจะเป็นกระดาษเปล่าๆให้มึงอ่านหรือเป็นฟิล์มแล้วหรือเป็นเพลทแล้วนะ
บอกมึงอ่ะส่งไอ้กระดาษที่อ่านยากๆไปเลยเอาไป30หน้าเลยนะมึงและแม่งอ้วกเลยนะมึงก็ส่งไปโทรกลับมาไม่ต้องแล้วครับอ่านไม่ไหวว่าคุณก็หาจ้างคนแปลสิแล้วจะซื้อเวลาให้นานสุดเพราะว่าของจริงผมพิมพ์แล้วไงเราพิมพ์แล้วเพราะเดี๋ยวผมแจกแล้วเต็ง5ผมแจกแล้วมึงก็ไม่รู้ฉบับไหนไอ้นั่นเนี่ยคู่มือการต่อต้านรัฐประหารฉบับหนังสือพิมพ์มีฉบับทีวีกับวิทยุด้วยป่ะมีทีวีมีแล้วทีวีเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ทีวีอย่าพาไปห้อง MCR ให้พาไปที่ไหนก่อนพาไปที่ไหนก่อนให้ไปเลี้ยงกาแฟก่อนแล้วส่วนใหญ่ถามเข้ามาจากจังหวัดไหนด้วยแล้วส่วนใหญ่ปฏิวัติเนี่ยจะเอาทหารต่างจังหวัดใช่ทหารโคราชมั่งจำทางไม่ค่อยได้นครสวรรค์มั่งเนี่ยบอกมาไม่ถูกเมื่อก่อนไม่มี GPS ด้วยแล้วมึงอย่าลืมซื้อไอ้มาม่าให้เขาด้วยนะให้เขากินเขาหิวแหละมันกลับมากลางคืนแล้วอยู่ทั้งคืนนั่งมากกาแฟมาม่าแล้วก็พาไปอีกห้องนึงเลยแล้วถ้าเขาสั่งให้มึงไปกดปิดจออะไรนะถ้าเขามีคำสั่งมาเจ้านายก่อนมึงบอกเดี๋ยวผมถามเจ้านายแล้วเจ้านายอยู่ไหนเจ้านายเจอกับผู้ใหญ่ที่กองทัพอยู่ครับได้ผลมันก็โทรไปเช็คไหมล่ะแต่จริงๆนะมันก็แอบปิดจอพรีวิวก็ได้มันไม่รู้ดับไปแล้วมันไม่เป็นไรไม่รู้จะได้มีโอกาสใช้อีกนะทุกคนนี้หวังว่าจะไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียแล้วครับแน่มั้ยนี่ถ้าเราไม่มีโซเชียลมีเดียเราไม่กล้าเปิดเผยเรื่องนี้หรอกเดี๋ยวมันก็รู้ข่าวหน้าแต่ว่าต่อไปนี้มึงปฏิวัติไม่ได้เพราะว่าโซเชียลมีเดียนั้นมันไม่มีห้องส่งแต่ปฏิวัติได้อยู่ดีคุณชัยเพราะคนทำทีวีอ่ะเขายังมาอยู่ดีไงแล้วเราก็ต้องส่งทีออกไปข้างนอกและใช้วิธีไลฟ์จากข้างนอกของหัวสำนักนั้นถูกต้องทุกบ้านนักข่าวทุกบ้านต้องสามารถไลฟ์ได้เองไลฟ์ได้เองแล้วเข้าไปรวมศูนย์อยู่ที่ YouTube ที่ไหนแห่งหนึ่งแล้วมีบก.ใหญ่คนเดียวที่ดูจอแล้วก็จัดตารางออกเท่านั้นเองเอ๊ะงั้นสมมติจะมีการปฏิวัตินะแล้วคนช่วยๆบอกว่าไม่เอาการปฏิวัติเนี่ยนะไลฟ์สดทำรายการเองเนี่ยก็นี่ไงได้ผลมั้ยมันจะเกิดแน่นอนมันเกิดแน่นอนใช่มั้ยทุกวันเนี้ยไอ้ Facebook เนี่ยมันทำโหวตได้นะคุณชัยได้แล้วทำก็ทำโหวตได้นะแต่พวกเราถามว่าคุณคิดว่าใครเป็นนายกตัวจริงคุณเศรษฐาคุณทักษิณเนี่ยทำโหวตได้แล้วโหวตตอนนี้แล้ว engagement สูงด้วยนะครับต้องเดี๋ยวนี้สูงด้วยนะโหวตได้ด้วยโหวตตอนนี้ได้มั้ยสมมติโหวตนะคุณคิดว่าคุณเศรษฐากล้าแข็งข้อกล้าแข็งข้อหรือไม่กล้าแข็งข้อกับทักษิณหรือไม่หรือยังหรือยังโหวตมั้ยได้คุณคิดว่าไงคิดว่ายังไงต้องถามผมคิดว่ายังไงคนก็ว่าผลก็ออกมา 100% น่ะไม่กล้าทำไมคุณนึกดูถูกคุณนึกดูถูกนายกคุณว่าไม่กล้าเพราะอะไรโอ้โหคุณสุชัยเอาง่ายๆในทางกายภาพไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าสมมติว่าวันนี้ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีคนทำงานที่มาจากแสนสิริแสนสิริเป็นคนเก่งเยอะมากนะใช่นักเศรษฐศาสตร์นักอะไรการตลาดนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ผมได้ยินมาว่าตอนเลือกตั้งเนี่ยเขาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาทำโพแต่สุดท้ายในคุณเศรษฐาไปเอามาทำให้เองแล้วทีมงานเขาเนี่ยเป็น PhDทางด้านไอ้สถิติกนะเพราะฉะนั้นแกมีคลังข้อมูลแล้วก็คลังคือแกรู้จักคนเยอะนะถ้าวันนี้ทำเนียบเต็มไปด้วยสิงแตงของแสนสิริของแสนสิริเนี่ยเรายังเห็นว่าเราเห็นว่าแกโดมิเนตได้หรือมีรัฐมนตรีบางคนที่แกเคยเนมหรือเราเห็นแล้วว่าเราเอ้ยนี่แหละรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีอันนี้ต่างๆนานาที่มันตรงสเปกอะอย่างเงี้ยมันยังมีความเชื่อได้สัก 20-30% แต่อย่างที่บอกว่าคุณต้องยอมรับว่าแต่ตอนนั้นพลาดได้ยังไงในเมื่อกบฏผมยังนำอยู่ไม่ชนะอยู่คืนวันเลือกตั้งอ่ะที่ทีมแสนสิริคงมาช่วยแล้วบ้างนับคะแนนแล้วบ้างคืนก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยทางเพื่อไทยทำเทียมทางแสนสิริเขาไปช่วยแล้วทำโพออกมาโผล่มาแพ้นะครับในกทม.นี่แพ้นะเขารู้แล้วตั้งแต่วันนั้นแต่เขาไม่ยอมเชื่อแล้วคุณเศรษฐาพูดเองว่าอันเนี้ยเป็นเวกอัพคอลและเขาก็คุยกับคุณทักษิณที่ตอนนั้นคุณทักษิณอยู่ดูไบอยู่ดูไบแล้วก็คุยแล้วแต่คุณทักษิณไม่เชื่อคุณทักษิณบอกนิดคุณโอ้เป็นไปไม่ได้แต่นั้นเราจะเห็นว่าคุณเศรษฐายังคงมีเซนส์ของการทำธุรกิจที่เป็นนักบริหารจริงๆว่าเฮ้ย
ผลการสำรวจที่มันเป็นวิทยาศาสตร์คุณต้องเชื่อถือคุณจะก็อดอะฮันช์ไม่ได้ใช่ใช่ใช่คุณเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เอาแค่สัญชาตญาณไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าคุณเสร็จรางสังหรณ์ไม่ได้แต่คุณทักษิณอาจจะมีรางสังหรณ์มีจะมีเซนส์ทางการเมืองมีเซนส์ทางการเมืองมากจนคนอื่นไปโอเวอร์รูแกไม่ได้ใช่ซึ่งเอาจริงก็มีความเสียดายนะว่าคุณเศรษฐามีความตั้งใจมีทรัพยากรมีคนแกมีแต่ไม่มีแขนขาไม่มีกำลังแต่ว่าแกถ้าผมเป็นเศรษฐาเนี่ยตอนที่ติดต่อมาคุยกันว่าจะให้เป็นนายกเนี่ยผมต้องมีเงื่อนไขนะถึงแม้จะไม่ได้อย่างคุณอนันต์กับทหารนะแต่บอกว่าทีมเศรษฐกิจผมขอนะทีมเศรษฐกิจคุณใช่ประกอบด้วยกระทรวงการคลังพาณิชย์พลังงานต้องมีพลังงานแล้วก็ผมต้องคุมไอ้งบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ไอ้งบเนี่ยสำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าผมเป็นเศรษฐาแล้วผมรู้แล้วว่าโอ้โหสสในพรรคเพื่อไทยนี่เยอะมากหลายกวนหลายแกงก่อนผมจะรับปากเป็นนายกผมต้องไปศึกษาก่อนนะในเพื่อไทยเนี่ยมีกลุ่มอำนาจที่ไหนบ้างผมจะได้รู้หมดแกรู้แกไม่ใช่คนที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยนะแกเกี่ยวดองหนองยุ่งกับพรรคเพื่อไทยมานานแล้วแล้วแกรู้ทำไมแล้วแกจะรู้ว่าแกไม่มีอำนาจแกจะต้องรู้สิว่าโอ้มันมาถูกกลุ่มคุณสมศักดิ์กลุ่มนึงใช่ไหมแล้วก็กลุ่มคุณปูกลุ่มนึงต่อให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์เป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็ตามนะผมก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาก็หาคนของเขามาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดนั้นคุณทักษิณก็ต้องเป็นคนโดมิเนตเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าย้อนกลับไปประวัติศาสตร์การเลือกตั้งตั้งแต่ปี66เนี่ย มันมีดีลลังกาวีแล้วก็ดีลฮ่องกงซึ่งธงของการดีลเนี่ยมันคือการเอาคุณทักษิณกลับบ้านเมื่อคุณต้องเอาคุณทักษิณกลับบ้านผู้มีอำนาจจำเป็นต้องยอมแลกให้คุณทักษิณได้กลับบ้านฉะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองคุณทักษิณก็มีนะห่วงเวลานั้นฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณเศรษฐาจะบอกว่าเอาอยากได้คุณสุริชัยอยากได้เอ๊ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงด้านการเกษตรการพาณิชย์เป็นว่ามันเป็นไปได้ยากมากแล้วแกยอมด้วยรู้ว่าเงื่อนไขเพราะว่าแกก็ยอมด้วยแล้วตอนนี้ก็กรากเลือดเพราะว่า7เดือนมาคนบอกคุณไม่มีผลงานเลยเศรษฐาถามคุณสุชัยยุคคุณอนันต์เนี่ยเขาไม่มีใครเลือกเลยใช่ไหมเขาถึงเขาไปเอาแกมาแล้วแกเนี่ยต่อรองว่าเฮ้ยถ้าไม่ยอมผมไม่เป็นใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอปฏิวัติเสร็จแล้วยังไม่รู้จะเอาใครเป็นนายกแต่ตัวเองรู้ว่าถ้าเป็นทหารเป็นนายกก็โดนอีกก็เลยต้องมีคนที่เป็นเอกชนที่คนรู้จักที่ยอมรับทำไมหวยไปออกคุณอนันต์ก็มีกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่คุณสุจินดากินเหล้าด้วยครับและบังเอิญเป็นสื่อด้วยบางคนเป็นนักธุรกิจด้วยบางคนแล้วก็บอกว่าสุจินดาบอกเฮ้ยตกลงไงหาใครเป็นนายกดีวะแล้วก็มีคนก็เอ่ยชื่อหลายคนนะอาสาเสรีสินก็มีคนเอ่ยชื่อนะมีแต่คนที่ดังๆเนี่ยแล้วมีคนนึงบอกว่าถ้าจะเอาคนที่เป็นที่ยอมรับนานาชาติด้วยนะเพราะตอนนั้นแกทหารห่วงนานาชาติว่าภาพลักษณ์ที่มหานี่มีปฏิวัติอีกแล้วอุตส่าห์ห่วงได้เหรอห่วงคุณสุจินดานี่แกคิดทันก้าวหน้ากว่าหลายๆทหารหลายคนได้เพราะแกเนี่ยเป็นคนนายทหารช่วงนั้นที่มีความคิดเสรีที่สุดเชื่อไหมว่าตอนนี้แกเป็นพลตรีพลโทอ่ะครับผมเคยชวนแกมาดีเบตในเนชั่นเนี่ยกับชวนหลีกภัยนักเมืองแกมาเริ่มโอ้โหแล้วคุณชวนเนี่ยนะที่คุณรู้แล้วเนี่ยใช่แล้วแกก็เป็นคนอ่านหนังสือไงแล้วแกก็ติดตามข่าวระหว่างประเทศนะแกเป็นค่อนข้างอินเตอร์นะแกเป็นผู้ช่วยทูตอยู่วอชิงตันก็อยู่กับคุณอนันต์ไงที่วอชิงตันเออใช่จะบอกแล้วเนี่ยแกเป็นนายทหารที่มีความคิดก้าวหน้าพอสมควรเปรียบเทียบกับคนอื่นๆนะคุณวิโรจน์แสงสนิทหรือคุณเกษตรรัชนันดินทั้งหลายแหล่เนี่ยนะแกก้าวหน้าที่สุดเขาทั้งหลายต้องฟังแกไงก็แกเป็นคนมีกึ๋นอะพอเนมชื่อพอเนมชื่ออนันต์บอกเออเคยทำงานกับแกแล้วถ้าบอกเป็นอนันต์เป็นนายกนะอินเตอร์ยอมรับก็เลยมาลงที่อนันต์แล้วผมจำได้ว่าตอนที่เชิญคุณอนันต์คุณอนันต์เคยเล่าให้ฟังนะเขามีอำนาจแต่มาตราไหนที่ยิงเป้าได้อะมาตราคุณอนันต์บอกว่าถ้าผมเป็นนายกนะ21ไม่ต้องไม่ใช่ผมไม่ใช้อำนาจนี้คือให้ผมไปยิงเป้าใครผมไม่ยิงนี่เงื่อนไขแรกเลยนะใช่เงื่อนไขแล้วก็ตั้งครม.เองแล้วครม.นี่หัวใจเลยแล้วคุณอนันต์เล่าเองนะครับเพราะคุณอนันต์ซึ่งคุณเศรษฐาคุณจะไปเรียนรู้จากแกวิธีการแฮนด์ลความเห็นประชาชนอ่ะเ
ราะว่าทุกเดือนคุณอนันต์จะกินข้าวกับบก.หนังสือพิมพ์ทุกเดือนทุกเดือนแล้วถามว่าเอ้ยเป็นไงว่าข้างนอกเขามองรัฐบาลยังไงวิจารณ์ให้ฟังแกฟังไงแล้วแกก็จะสนิทแล้วคุณมีคุณเผาสารสินพลตำรวจเอกเผาสารสินรองนายกรองนายกเป็นคนประสานกับสื่อประสานกับนักธุรกิจให้คุยกันซึ่งคุณเศรษฐาไม่มีมีคนที่ทำเรื่องสื่อเนี่ยเป็นคนของไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามเดี๋ยวไปพาดพิงคนที่ทำเรื่องสื่อเนี่ยเขาก็จะเลือกแต่คนที่เขียนเชียร์เขาไม่ต้องการให้คนที่มาร่วมราวเทเบิลที่เป็นดินเนอร์หรือว่าแบ็กกราวด์บรีฟิ่งไม่เอามีความเห็นขัดแย้งหรือมีความเห็นตรงกันข้ามนี่ก็เจ๊งไงก็เจ๊งสิเจ๊งสิซึ่งจริงๆมันจะต้องเฮ้ยคุณด่าผมให้ฟังหน่อยยิ่งด่ายิ่งมามาคุณอนันต์บอกเลยนะไอ้คนที่เขียนด่าเราเนี่ยนะให้มากินข้าวด้วยเราจะได้อธิบายเขาฟังและเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้กีดกันเขาฉะนั้นเวิร์กมากคือการนั่งคุยแล้วคุณอนันต์ก็จะบ่นสองคำเสร็จว่ามาสิอาทิตย์ที่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเห็นบทวิจารณ์ด้วยเจอเนี่ยเป็นยังไงเอาแล้วมูลตรีมาเอาข้อมูลบอกเขาสิว่าเรื่องจริงเป็นยังไงไล่เขาฟังแล้วมีอะไรต่อติดต่อกันเลยนะ มันก็เลยมีความรู้สึกโปร่งใสแล้วคุณอนันต์เป็นคนพูดคำว่าโปร่งใสเจ้าของเวอร์ดิ้งเจ้าของคำนี้ปรากฏว่าทหารก็กลัวแกเพราะแกมีกำแพงแล้วเว้ยมีสื่อมีนักธุรกิจเห็นไหมซึ่งผมว่าคุณเศรษฐาไม่ได้มีไอ้แต้มต่ออะไรที่น้อยไปกว่าคุณอนันต์เลยนะก็นั่นไงเพราะถ้าถูกคุณเศรษฐาบอกเฮ้ยถ้าไม่ผมเป็นนะผมไม่เป็นก็ไม่เป็นไม่เป็นก็คุณก็เอาอาจารย์ชัยเกษมเป็นหรือเอาอิงเป็นก็เรื่องคุณแล้วผมไม่เอาแล้วใช่ไงหรือไม่ก็ต้องเป็นหนูแหละไปภาคอื่นแหละซึ่งคนทักษิณก็ต้องดิ้นสุดฤทธิ์เพื่อเอาคนตัวเองใช่นะฉะนั้นอำนาจต่อรองมันมหาศาลนะคุณชัยไม่เลือกผมคุณชัยจะเอาใครจะเอาใครอ่ะแต่ว่าสไตล์คุณอนันต์กับสไตล์คุณเศรษฐาคนละแบบคนละแบบคุณอนันต์เป็นนักการทูตที่รู้ต่อรองคืออะไรรู้ว่าการbargaining power อยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนจุดแข็งจุดอ่อนนี่อยู่ตรงไหนแต่คุณเศรษฐาเป็นธุรกิจเฉยๆเพียวๆธุรกิจยังไม่เคยไม่เคยต้องมานั่งบอกว่ามาวัดกันไหมวัดดวงกันไหมหรือดีลแค่เรื่องที่ดินวิชั่นแกจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องพวกนี้ใช่แต่คุณอนันต์เนี่ยโอ้โหเป็นทำราชการเป็นปลัดแล้วก็โดนหนักตอนที่เป็นปลัดโดนเขาคอมมิวนิสต์ป่ะคอมมิวนิสต์แกข้อหาคอมมิวนิสต์แกแล้วแกก็ถูกอเปหิไปอยู่เยอรมันเป็นทูตเยอรมันอยู่นานจนกระทั่งภรรยาป่วยนั่นเนี่ยแกก็ซัฟเฟอร์มากแล้วตอนที่แกจะรับนายกแกขออย่างเดียวขอคุยกับเมียก่อนเพราะว่าเมียรับได้เปล่าไม่รู้และพ่อแกรู้ว่าแรงกดดันแกเยอะแล้วก็ปรึกษาลูกสาวครอบครัวต่างๆนานาเสร็จแล้วพอทุกคนบอกโอเคแต่ว่าแล้วกูจะเอาใครมาเป็นครม.วะทหารไม่เกี่ยวแล้วนะก็เลยเอาคนที่สนิทที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงตรงนี่ไงนี่ไงผมคุณนุกูลประจวบเหมาะนี่ไงพลตำรวจเอกเผาสารสินเป็นรองนายกอาจารย์เกษมสุวรรณกุลหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีคุณมีชัยวิระไปฮะเป็นรุ่นที่สองนายกอันนี้ก็หนุ่มมากเลยนะสุคุณมีชัยทำงานภายใต้บรรยากาศอีกแบบนึงตอนนั้นอาจารย์พนัทพนัทอาจารย์พนัทบ้าเสถียรสีมะ91แล้วนะ91ไล่อายุไล่กับคุณอนันต์นะแก91แล้วนะถูกต้องแล้วเป็นลำดีครั้งที่ผ่านงานกระทรวงมาโดยเฉพาะคือตรงมากอ่ะคือเป็น dream team คุณอาสาคุณใช่อาสาเป็นลำดีต่างประเทศใช่คือแม่ง dream team ที่หมายเลยอาจารย์โคสิทธิ์โคสิทธิ์บ้านเปียรับอาจารย์โคสิทธิ์คุณนุกูลคมนาคมประจวบเหมาะคุณอมเรศพาณิชย์แล้วก็หม่อมอุ๋ยเป็นน้ำดีช่วยพาณิชย์คิดดูสิว่าทีมนี้อยู่นี่ดีมทีมจริงแต่ละคนเป็นนายกได้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์เกษมสุวรรณกุลนี้นะไปจิตเอื้อทวีกุลไปจิตเอื้อเนี่ยนะดร.ก่อและคุณเชื่อไหมว่าคุณอนันต์ไม่รู้จักคนเหล่านี้ส่วนตัวทุกคนหรอกไม่รู้จักทุกคนไม่รู้จักแต่อาถามคนไอ้คนนี้เป็นไงดูชื่อชั้นดูประสบมีคนนึงอาจารย์สิบเป็นโดนเกียรติทัศน์ผมจำได้สิบเป็นโดนก็นักการศึกษามาใช่ใช่แล้วเลือกมาเนี่ยแล้วแกก็ไม่ได้รู้จักสิบเป็นโดนส่วนตัวหรือว่าคนใดทั้งหมดส่วนตัวนะแกถามพอมีคนเสนอชื่อมาบอกเอ้ยใครรู้จักบ้างวะมีดังมีประวัติเสียหายมีอะไรบ้างไหนบอกสิแกเช็คนะแกเหมือนกับแกเช็คประวัติทุกคนด้วยวิธีการถามคนถ้าแกรู้จักคนเยอะไงพอมีคนบอกไอ้ผมไม่มีปัญหานะแกก็จะเรียกมาเลยเฮ้ยจงเจียงบ่าเช็คของประวัตินี้ฉะนั้นแกทำการบ้านแล้วพอแกมาปั๊บเนี่ยแกก็ลุยเลยแล้วแกมีเวลาจำกัดแกบอกว่าผมอยู่แค่2ปีตอนแรกจำได้ไหมสองปีไม่เกิน3ปีอะไรเนี่ยแล้วแกก็บอกเมื่อผมมีแค่นี้อเจนดาผมมีแค่นี้และผมไม่รับปากมากเกินไปผมไม่โอเวอร์เคลมว่าผมจะทำโน่นนี่ผมบอกเนี่ย 3-4 เรื่องนี่ทำแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องปรองดองนะตอนนั้นมีเรื่องก็ตั้งกรรมการปรองดองครับเอาคณิตนครเนี่ยแต่ละคนนี่นะใช่ไหม
ฉะนั้นแกเลือกคนแต่แกไม่จะไม่รู้จักทุกคนแกอาศัยซาวเสียงว่าแต่ละคนชื่อเนี่ยมันเป็นยังไงแกก็เลยสามารถทำได้ด้วยข้อจำกัดและที่สำคัญที่สุดคือการดีลกับสื่อเคล็ดลับของแกเนี่ยซึ่งถ้านายกเศรษฐามาปรึกษาเราจะเล่าให้ฟังส่วนตัวแต่ว่าคือผมว่าเนี่ยที่คุณชัยพูดนะกรณีนายกอนันต์กับนายกเศรษฐาเนี่ยมันเป็นเลิร์นนิ่งซึ่งกันและกันเลยนะว่าที่เอาพูดตรงๆอ่ะพูดตรงๆเนี่ยที่มาของนายกอนันต์คือทหารปฏิวัติมาแล้วเป็นใช่ที่มาของคุณเศรษฐาก็คือภารกิจเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลเพื่อเอาคุณทักษิณกลับบ้านแล้วแกเหมาะที่สุดเพราะว่าคนที่เหมาะต้องรอก่อนเอาคุณยิ่งรักกลับบ้านได้ป่ะได้น้องมีเวลาป่ะเนี่ยยังมีมีเวลาอีกตั้งหลายเรื่องเนี่ยมีหลายประเด็นเนี่ยตรงยังต้องมีภารกิจใช่มั้ยแน่นอนกลับนะเอ๊ะไม่มีที่ไหนหรอกที่พี่ชายบอกว่าน้องสาวจะได้กลับบ้านน่ะพูดแทนรัฐบาลสงกรานต์ปีหน้าสงกรานต์ปีหน้าทั้งที่เอาจริงนะด้วยความเคารพคุณทักษิณน่ะยังไม่ได้รับการพักโทษนะยังไม่พ้นโทษยังไม่พ้นโทษไม่พ้นโทษอะไรใบผู้บริสุทธิ์ยังไม่ออกใบผู้บริสุทธิ์ยังไม่ออกใบบริสุทธิ์ยังไม่ออกนะแล้วทำไมแกถึงได้มั่นใจว่านายกปูจะได้กลับผมก็ย้อนกลับไปนั่งนึกนะอ๋อสงสัยดิวแน่นอนกวีเนี่ยมันเป็นดิวซื้อเหล้าแท้ซื้อเหล้าเอาผมกลับต้องเอาน้องพ่วงด้วยผมกลับด้วยแน่นอนไม่งั้นไม่ได้อันนี้เป็นภาคต่อเนื่องเป็นภาคต่อเนื่องไม่ใช่ดีลใหม่เป็นสัญญาเลยต้องเซ็นเลยแพ็กเกจดีลแต่ต้องระวังนะว่าสัญญาที่ว่าเนี่ยไม่มีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรฉะนั้นคุณทักษิณก็อย่านึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นทั้งหมดนะภารกิจ2อันนี้ไม่จบสิ้นก็คือเรื่องตัวแกเองเรื่อง112กับเรื่องกับนายกปูกับเรื่องนายกปูดังนั้นมีอำนาจต่อรองแต่ว่าจำกัดด้วยเวลาแล้วก็หวังว่าครม.ใหม่คุณเศรษฐาจะทำงานได้แล้วก็จะมีผลงานที่พอเป็นรูปธรรมบ้างใช่ไหมก็ผมถามคุณสุชัยถามว่านายกปูจะกลับมาก่อนหรือกลับมาก่อนเงินดิจิตอลจะแจกอันไหนมาอันไหนเกิดก่อนกันอันไหนเกิดก่อนก่อนมาก่อนดิจิตอลแจกดิจิตอลผมไม่แน่ใจว่าจะได้แจกหรือเปล่าเอ้าโธ่คือสรุปไม่มาเนี่ยต้องส่งไปให้กฤษฎีกาตีความแน่นอนธกส.แน่นอนคุณกล้าไหมล่ะรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเขาบอกว่าท่านถ้าไม่ส่งกฤษฎีกาพวกผมไม่ไหวนะแล้ววันนั้นครม.ไม่ได้ไฟเขียวนะคุณไฟอย่างมากก็ไฟเหลืองนะไม่ใช่ไฟเขียวนะจำเป็นต้องรับในหลักการที่ออกมาอ่านนะคุณเห็นไหมที่ออกมาอ่านที่นายกออกมาอ่านแล้วก็มีรัฐมนตรียืนเข้าแถวเรียงกันเนี่ยก็เพื่อให้สร้างภาพว่าโอเคแต่ในข้อความนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าอนุมัติโดยครม.เห็นด้วยในหลักการแล้วก็ยังประโยคสุดท้ายของคำแถลงการที่นายกอ่านคือถ้ามีข้อสงสัยผมมีคำสั่งการให้ไปส่งกฤษฎีกาความหมายคือยังไม่เสด็จน้ำนะครับส่งกิจการตีความเรื่องเงินธกส. 175,000 ล้านไอ้ตัวเลข 175,000 ล้านเนี่ยมันตัวเลขจำนวนเกษตรกรพอดี 17.5 แล้วพอดีเขาแบ่งไง3ก้อนไงอันนี้ก็เอกอันนี้คนทั่วไปหาเช้ากินค่ำเปราะบางมั่งไม่เปราะบางมั่งอันนี้เกษตรกรอย่างเดียวเกษตรกรนี่ 173,200 ไอ้ 175,000 เนี่ยก้อน6ปี67งบประมาณ67อันเนี้ยมาจาก17ล้านคนใช่จำนวนนิดหน่อยแต่ว่าพอเข้าบอร์ดธกส.บอร์ดธกส.จะว่าอย่างไรตรงนี้สำคัญมากเพราะว่ารัฐมนตรีหลายคนพรรครัฐบาลเนี่ยบอกว่าท่านครับต้องให้กฤษฎีกาประทับตราก่อนนะครับใช่ๆไม่งั้นเราไม่เราไม่ออดิตอะไรทั้งสิ้นนะผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มาประชุมหลายครั้งแล้วนะครับไม่มาสุดท้ายไม่มาแกก็ส่งจดหมายน้อยจดหมายจดหมายใหญ่จดหมายน้อยไม่ได้จดหมายน้อยจดหมายใหญ่มากเลยครับแล้วคุณที่ถือว่าปปปก่อนหน้านี้มีชุดใหญ่มาแล้วนี่แบงค์ชาติชุดใหญ่มา2ชุดเนี่ยคุณเป็นรัฐมนตรีร่วมแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรเลยจากไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตเพราะคุณไม่ได้หาเสียงเอาไว้เนี่ยนะคุณจะยอมเหรอคุณก็จะบอกแต่ว่าผมฟังว่าที่รัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกว่าประเด็นมันซ้ำเรื่องเดิมนะเรื่องเดิมซ้ำเราฟังมาแล้วคุณก็ไม่มาก็ส่งตัวแทนมาอันนี้คุณระวังคุณพูดอย่างคุณเข้าจดไว้หมดนะผมฟังมาแล้วขึ้นศาลมีคนไปร้องแล้วก็ศาลเนี่ยบอกว่ามีคำเตือนเป็นปึกปปช.เตือนมาก่อนแบงค์ชาติเตือนมาก่อนและแต่ละประเด็นนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหลักวิชาการแต่ที่วันนั้นเผ่าภูมิพูดบอกว่าก็แบงค์ชาติก็เป็นเสียงเดียวเนี่ยนะพูดระวังให้ดีนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาในนามกรรมการ
ขาไม่ได้ส่งเอกสารแนะนำกรรมการหนึ่งในที่จัวเลยนะเขามาแนะนำธนาคารแห่งประเทศไทยนะแบงค์ชาติแบงค์ชาติคำว่าธนาคารประเทศไทยคือมีคือองค์กรมีอำนาจตามหน้าที่ที่จะต้องเตือนรัฐบาลหากมีกรณีที่ผิดหรือว่าน่าสงสัยว่าจะผิดคุณเข้าใจผิดว่า1กรรมการมีตั้ง20 30คนคุณเป็น1เท่านั้นเองไม่ใช่นี่คือกรรมการดิจิตอลใช่ไหมแต่ว่าเขามาในนามแบงค์ชาติชาติแล้วคุณไปย้อนกลับไปสภาพัฒน์ก็เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องเปราะบางเฉพาะทาร์เก็ตได้ไหมไปกลับไปก็โน่นปปช.ปปช.แล้วก็สตตรวจตรวจอะไรตรวจแผ่นดินตรวจแผ่นดินก็เตือนเรื่องนี้เหมือนกันและยังไม่ต้องนับนักวิชาการร้อยกว่าคนที่เซ็นชื่อซึ่งก็มีหลักฐานว่าทั้งหมดนี้จะเตือนประเด็นเหล่านี้หมดเลยคุณพลาดก้าวเดียวอ่ะเขาก็จะบอกนิ่งไงเตือนแล้วคุณไม่ทำตอนนี้ถ้าพูดถึงคุณชัยพูดถึงเนี่ยใครต่อใครมาด้านนะจริงๆไม่ต้องอะไรมากนะลองเงี่ยหูฟังนะฟังใครชาวบ้านเยอะมากเลยอ่ะว่าเป็นห่วงกังวลไม่เอาไม่อยากได้แล้วเงินมันอยากได้แต่ไม่เอาวิธีเนี้ยพูดไปเล่นอยากได้กระเป๋าตังค์ง่ายอันนี้คนสดอ่ะไม่สดอ่ะทีเนี้ยมันยากไม่อยากหรือมันก็ไม่อยากได้โครงการนี้เพราะว่ามันเสี่ยงอะไรเงี้ยเสี่ยงที่เขาต้องรับผิดชอบระยะยาวนี่เยอะมากอย่างคุณชัยว่านะถ้าคุณสามีกลไกหรือเป็นคนช่วยต่อท่อไปฟังเสียงชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะผมว่าไม่ชาวบ้านเขาคงกระจายกลไกนะว่าก็ไอ้เบิกเป็นเงินสดยากมากไปขึ้นเงินยากมากต้องผ่านโน่นผ่านนี่ฉะนั้นใช้แมวดีกว่าแล้วก็สองถ้าฉันต้องไปเข้าระบบภาษีฉันก็ไม่เอาแค่หมื่นหนึ่งเนี่ยนะจะให้ฉันต้องเข้าระบบภาษีฉันก็ไม่เอาง่ายๆเนี่ยแอปทางรัฐเนี่ยทางรัฐทำได้เหมือนไม่รู้นี่คุยตั้งนานผมถามผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณลองไปอ่านในเพจใน Facebook หลายท่านที่เก่งเรื่องนี้นะเขียนแบบยากจริงยากมากยากในทางเทคนิคที่จะออกแบบปีนึงไม่รู้เสร็จหรือเปล่าไม่ใช่ที่สุดอย่างนี้นะแบงค์ชาติยังเขียนเลยนี่ว่าปีนึงไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าแบงค์ชาติเขามีทีมทำพวกนี้นะถ้าปีไม่เสร็จนะคุณยิ่งลากลับมาก่อนแล้วแล้วก็ค่อยเป็นแจกปีหน้าก็แล้วไงผมถึงบอกว่ายังไงยิ่งลากลับมาก่อนอยู่แล้วหรือเผลอๆก็ซื้อเวลาไปครบ4ปีเลือกตั้งใหม่ก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวรอใหม่กลับมาเลือกแล้วกลับมาเราจะได้ดีบาทแล้วคุณเป็นเศรษฐาก็เอาหน้าไว้ไหนคุณพูดมาตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้ามาแล้วคุณบอกว่าอีก4ปีเหรอไม่ต้องไว้ตรงไหนเพราะมันยังไม่เสร็จได้จะได้กลับมาเปล่าไม่รู้กันไปนะนี่พูดถึงถ้าคุณเศรษฐาผมว่าถ้าฟังดูเหมือนไม่กล้าแข่งข้องคุณทักษิณนะไม่กล้าคุณเศรษฐาสามารถที่จะมีอำนาจต่อรองกับพรรครัฐบาลได้ไหมคือคนมองว่าตอนนี้แกก็เป็นนายกอ่ะต้องฟังเพื่อเอางี้ดีกว่ามีใครไปหาเศรษฐาบ้างเวลาต่อรองเขาทุกคนก็ไปบ้านอาจารย์สงนาไปรั่วสูตรทั้งนั้นอ่ะเขาไม่ได้มาที่ทำเนียบนี่ผมไม่เคยคิดเลยเนาะใช่ไหมแล้วคุณก็เห็นคุณเศรษฐาจะต้องเดินทางไปโน่นไปนี่เดี๋ยวไปจันทบุรีเดี๋ยวไปภูเก็ตเดี๋ยวไปเชียงใหม่ก็เพราะอยู่ทำเนียบแล้วมันเหงาอ้าวพี่อ้วนพี่หมอมิงแกก็ไปคุยกันบ่อยเลยอ่ะแกไม่เคยอยู่ทำเนียบเท่าไหร่อ่ะแกก็จะไปโรงแรมไปศูนย์ประชาการที่2อ่ะคุณถ้าคุณเป็นเศรษฐาคุณต้องคิดแต่ว่าหนูก็ไม่มาหาเนาะพี่นภัทรก็ไม่ได้มาเนาะลูกท็อปอ่ะวาวุฒิเขาก็ไม่ได้มาแล้วรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยรับโทรศัพท์ตรงครับจากนายใหญ่แล้วก็เรื่องรายละเอียดรัฐมนตรีคนไหนเขาออกเนี่ยต่อรองกันอย่างนี้แหละไม่ได้ผ่านกุศลก็จะมีความสุขไหมใครกุศลถามตอนเป็นนายกกับตอนเป็นแหมความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเหรอเพราะบางคนก็ห่วงก็บายไทเทิลก็แฮปปี้แฮปปี้แล้วก็แฮปปี้แต่บางคนก็ไม่พอต้องวัดผลได้ก็ใช่ฉะนั้นคุณอย่าไปคิดแทนเลยอย่าไปคิดแทนคุณเศรษฐาเลยว่าแกจะแข็งข้อหรือไม่แข็งข้อให้แกไปซ้อมหมู่ไอ้นั่นน่ะไอ้ที่หัวหินชกกระสอบทรายได้แหละเวลาโกรธคิดเครียดนะเวลาไม่ได้ดังใจนะเวลาจะนายใหญ่ก็โทรมาบ่นบ่อยนะบ่นคุณเศรษฐาบอกว่าไอ้400บาทเมื่อไรจะออกทีอ๋อค่าแรงเร่งเนี่ยเร่งแล้วก็ด่าเลยบอกว่าเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานมันคนละพรรคกับเราเนี่ยทำไมช้าทำไมไม่ไปจี้ไม่ไปบีบนะเรื่องแรงงานก็ต้องไปจี้คุณอนุทินดิก็กล้าที่ไหนเล่าแต่ก็สายตรงไปคุยเลยใช่ไหมคือปัญหาของประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องแจกเงินเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรปัญหาอยู่ที่จุกจิกปัญหาของประเทศนี่คุณชายเอ๊ะElephant in the room ประเทศเนี้ยแม่งมีช้างตัวมันเริ่มอยู่กลางห้องแต่ทุกคนในห้องอ่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็น
มันก็มี2ทางที่ผมเคยพูดว่าคือทางที่1เนี่ยถ้าก้าวไกลเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลมองเห็นช้างตัวใหญ่ปัญหาของก้าวไกลที่จะทำให้ช้างตัวนี้เล็กลงมี2ทางทางที่1ก็คือขยายประตูและเอาช้างออกไปแต่ผมคิดว่าเขาไม่ทำเขาจะใช้วิธีขยายห้องกำแพงทั้ง4ด้านให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนถึงจุดที่ช้างตัวเล็กและทำอะไรไม่ได้ช้างอยู่ได้อยู่ไปเยื้ออยู่ไปไอ้กำแพงที่กว้างขึ้นคือประชาชนคุณชัยนอกจากประเทศนี้มี elephant in the room แล้วยังมีโครงกระดูกในตู้ด้วยโอ้ skeleton in the cupboard เนี่ยที่ได้ต้องชวนกลับมาเพราะว่ามีเรื่องก้าวไกลต้องวิเคราะห์นี่ก็ไม่พูดเรื่องก้าวไกลแข่งกับเพื่อไทยเลยนะดีไหมคุณชัยจริงๆความหมายของช้างในห้องคือปัญหาที่หมักหมมแล้วไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครต้องโครงกระดูกในตู้นี่คืออะไรคือมันมีความลับในบ้านที่รู้กันภายในแล้วเก็บเอาไว้ไม่มีใครอยากจะเปิดออกมาเพราะจะเห็นโครงกระดูกประเทศนี้มีไหมเยอะเยอะแยะไปหมดที่มันแทรกแทรกอยู่ใต้พรมอ่ะนั่นแหละเอาแค่ตัวช้างนี่มีไหมมีแล้วแก้ไม่ได้ด้วยนะก็นี่ไงผมนี่ได้บอกว่าช่วงละหมายช่วงจะทำยังไงให้ห้องเนี่ยมันอยู่เท่านี้เพื่อไทยเขาฟิตกับห้องเท่าเดิมเพราะเขาจะเมนเทนขนาดของช้างเพราะว่าช้างตัวนี้คุณย้ายไม่ได้ช้างตัวนี้ใหญ่มันก็มีวิธีว่าคุณต้องขยายห้องให้มันกว้างออกไปจากเดิม4คูณ5ตารางเมตรขยายไม่ได้ขยายไม่ได้เพราะอะไรเพราะช้างบอกว่าถ้าเอ็งขยายแอร์ค่าก็ตัวเล็กลงฉะนั้นค่าต้องใหญ่ที่สุดในนี้ช้างตัวนี้สั่งได้เว้ยช้างเพื่อไทยสั่งช้างที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่บุคคลนะเป็นปัญหาปัญหาของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงนี้คือบุคคลที่เป็นปัญหาบุคคลที่เป็นปัญหาปัญหาของเราคืออะไรไหมขยายเวลาหมดเวลาหมดไม่ได้เพราะเดี๋ยวขยายก็ไม่อยู่เดี๋ยวพอล่าชวนมาใหม่โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับแหมสนุกเลย